สำหรับวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขเนาะดีกว่ากูเคลื่อนไอคอนแบตที่อยู่ทัชบาร์เนาะที่ว่ามันหายไปเนาะเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาเนาะยูบยูไอคอนแบตมันก็หายไปแบบโอ้โหเหตุผลแล้วมันกลับขึ้นมาแนวใดเนาะไอคอนแบตมันเสียไปเนาะบ่เห็นอันที่บิ๊กแมนในห้องกดอันที่มันเป็นลูกซ้อนแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะเห็นไอคอนแบตอยู่นี่เนาะบางจาหลายคนอาจจะลื่นเนาะหรือว่าไปหลงหลากแล้วมันเข้ามาไว้ในนี่แบบโปรโตเนาะมันก็เลยเห็นให้บ่เห็นไอคอนแบตอยู่บริเวณนี้หลังจากที่ว่าเฮาเบิ่งอยู่นี่แล้วเนาะแล้วมันบ่เห็นไอคอนแบตแล้วที่2เนาะก็คือเฮาจะไปปิดไดรเวอร์ที่มันแสดงไอคอนของมันแล้วเฮาจึงเปิดการใช้งานของมันใหม่เปิด this PC เนาะหรือว่า PC เครื่องนี้กดใส่บัตรหนึ่งแล้วก็คลิกขวาเดือนต้องมาคำว่าจัดการแต่เป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่าแมกเนตเมื่อถ้ากดขึ้นมาแล้วมันก็จะเปิดทัชแมเนเจอร์นี่ขึ้นมาหรือว่าการจัดการคอมพิวเตอร์แล้วเลื่อนเมาส์ที่ตัวจัดการอุปกรณ์แล้วกดบัตรหนึ่งเลื่อนเมาส์มาที่คำว่าแบตเตอรี่เนาะสังเกตเบิ่งไอคอนของมันนั้นจะเป็นกาแบตแบบนี้นั่นแหละปลั๊กเสียบแบบนี้แล้วเลื่อนเมาส์มากดทีลูกซ้อนหน่อยๆวันนี้เนาะกดบัตรหนึ่งแล้วเดินเมาส์มากดที่ Microsoft Surface ACPI มานี่แล้วคลิกขวาปิดใช้งานอุปกรณ์แล้วมันจะถามว่าเขาจะดำเนินการต่อบอลเนาะเราก็กดใส่เนาะจากนั้นมันจะรีเฟรชคราวหนึ่งแล้วเราทำการคลิกซ้ำอีกบาทหนึ่งแล้วก็คลิกขวาใส่คือเก่าเราเปิดใช้งานอุปกรณ์แล้วก็รอถามมันรีเฟรชแล้วก็กดลูกซ้อนพับเขาเนาะหรือจะกดปิดไปเลยก็ได้ท่านี้ก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะก็กดปิดไปเลยแล้วไอคอนแบตของเขามันก็จะมาโชว์อยู่นี่หลายคนอาจคิดว่าเอ้าหูไอคอนแบตมันก็มันมีหูปลั๊กเสียบอยู่หน้าเนาะเพราะว่าตอนนี้มันกำลังสากเนาะมันก็เลยมีปลั๊กเสียบอยู่หน้าถ้าบนข้างบริษัทเนาะมันก็จะมีไอคอนปลั๊กเสียบแบบนี้จะมีไอคอนแบตธรรมดาที่ว่าสำเร็จการกู้คืนไอคอนแบตกลับมาอยู่ที่แท็บทัชบาร์คือเก่า